ทางด้านจังหวัดสุโขทัยนะครับพัฒนาชุมชนบ้านเมืองเก่าเป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวครับนายปิติเกลสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวประจำปีพุทธศักราช2560ณบ้านเมืองเก่าหมู่ที่3ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านมีการพัฒนาค้นหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวสามารถเพิ่มรายได้ของประชาชนในหมู่บ้านจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดสุโขทยัยจึงได้มีการคัดเลือกบ้านเมืองเก่าหมู่ที่3ตํตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทยัย เป็นหมู่บ้านโอทอบเพื่อการท่องเที่ยวประจำปีพุทธศักราช2560โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านรวม4ด้านด้านสถานที่ด้านมิตภัณฑ์ชุมชนด้านการอนุรักษ์การสืบสารภูมิปัญญาและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวข้อมูลร้านค้าที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ การจัดโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ชุมชนสุโข,ขทยัยนครออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่แสดงอัตลักษณ์สะท้อนถึงความเป็นชุมชนเมืองเก่าด้วยครับ